ชรยินดีเวที GSMA 2กสทช.โมเดลต้นแบบหยุดอาชญากรไซเบอร์การเมืองวันที่28มิถุนายน2567 10:58 น.พชรนฤทธพันธ์ยินดีเวที GSMA 2กสทช.โมเดลต้นแบบหยุดอาชญากรไซเบอร์วันที่28มิถุนายน2567นายพชรนฤทธพันธ์ที่ปรึกษาประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.เข้าร่วมเวที GSMA ที่ประเทศจีนนำโมเดลปราบมิจฉาชีพทางไซเบอร์หรือ NBTC โมเดลของประเทศไทยสานพลังความร่วมมือรัฐเอกชนเสนอต่อประเทศสมาชิก20ชาติได้รับยกย่องเป็นต้นแบบปฏิบัติการตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ได้ผลการประชุม GSMA นครเซี่ยงไฮ้เป็นเวทีผู้นำด้านสื่อสารโทรคมนาคมจากทั่วโลกกว่า20ประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาทิจีนสิงคโปร์มาเลเซียอินเดียและสหรัฐอเมริกาและอื่นๆมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดวิสัยทัศน์และความก้าวหน้านโยบายด้านดิจิทัลที่สำคัญนายพชรกล่าวว่าในฐานะตัวแทนของประเทศไทยบนเวที GSMA ได้นำผลงานความสำเร็จของ NBTC โมเดลที่กสทช.ใช้บริหารจัดการข้อมูลและตามจับกุมอาชญากรข้ามชาติแก๊ง call center และเครือข่ายมิจฉาชีพทางไซเบอร์ตามนโยบายของเชิงรุกของรัฐบาลไทยอย่างได้ผลเป็นรูปธรรม NBTC โมเดลเป็นความร่วมมือทำงานแบบบูรณาการหรือ intra agency ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์ทหารตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.แบ่งปันข้อมูลและร่วมมือกันจับกุมคนร้ายนายพชรระบุด้วยว่าอีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญมาจากภาคเอกชนที่เป็นโอเปอเรเตอร์ของไทยเช่น AIS ที่เป็นผู้นำปฏิบัติการครั้งนี้ช่วยขับเคลื่อน NBTC โมเดลให้เดินหน้าครบวงจรเป็นการสร้างความตระหนักถึงหน้าที่และรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมทั้ง accountability และ responsibility เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนช่วยกันหยุดยั้งอาชญากรรมทางไซเบอร์ให้จงได้ที่ประชุมยังเสวนาแบบ round table กับประเทศสมาชิกโดยนายเดวิดเติร์กกิงตัน Head of Technology GSMAAPAC ได้หารือถึงการที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่สามารถตามจับสติงเรย์หรือ Fake Base Station ที่เป็นตัวกระจาย SMS ตรงเข้าเครื่องโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชุมชนเพื่อหลอกให้เข้าลิงก์และหลอกดูดเงินต่างๆและได้มีนางฉีเซี่ยวเซียDirector General International Cyberspace Administration of China เป็นผู้กล่าวเปิดงานด้านนางจีเน็ตวาย Head of Policy GSMA APAC ได้ระบุถึงความเป็นผู้นำของเทคโนโลยีการสื่อสารในภูมิภาคและการเป็นต้นแบบของประเทศไทยในภูมิภาคซึ่งจะมีรายงานเป็นเอกสารออกมาในปีนี้รวมถึงให้การยอมรับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ที่มอบนโยบายและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ๆมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของ MVNOs เพื่อให้เกิดการแข่งขันและทางเลือกให้กับผู้บริโภคทีมผู้บริหาร GSMA ยังเชิญให้นายพชรเข้าร่วมการประชุมต่อเนื่องต่อจากนี้เพื่อสร้างไซเบอร์ดิปโลมาซีเฟรมเวิร์กผ่าน Trust and Collaboration Model โดยเน้นการสร้างความร่วมมือแนะนำกรอบการดำเนินการและการบริหารข้อมูลเช่นข้อมูล Attack Vector ของคนร้ายและอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้เช่น eSIM LEOS และ SIM Box ในการก่ออาชญากรรมการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่3ต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาอาชญากรไซเบอร์ข้ามชาติต่อจากที่สเปนและสิงคโปร์นายพชรได้เข้าเยี่ยมชมบูธงานแสดงโชว์ของ
บริษัทหัวเว่ยซึ่งมีการแสดงศักยภาพ Cloud Phone และ AI Phone ซึ่งเป็นต้นแบบของการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในอนาคตและได้หารือกับนักลงทุนถึงนโยบาย Cloud First Policy ของรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตและจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยรวมถึงการหารือกับรัฐมนตรีมาลดีฟและผู้แทนกำกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งบังคลาเทศที่สนใจการทำงานของไทยและสร้างความร่วมมือทางด้านนี้เพราะประเทศกำลังพัฒนาหลายๆแห่งยังขาดโครงสร้างพื้นฐานแต่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะเป็นผู้นำทางด้าน Cloud Big Dataและ AI ในภูมิภาคได้เพชรธนงชนะน็อกอลาเวดียก2ศึกวันลุมพินี68กีฬาวันที่28มิถุนายน2567 22:31 น.เพชรธนงเพชรเฟอร์กัสชกได้อย่างดุดันเดินเร่งตั้งแต่ยกแรกก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกอลาเวดีรามาซานอฟในการชกยกที่2ในศึกวันลุมพินี68การแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี68ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่28มิถุนายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่เปิดฉากเดือดคู่แรกเวลา 19:30 น.การชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสสล็อต145ปอระดับน้ำ 1.0241 ขึ้นสังเวียนพบอลาเวดีรามาซานอฟช่างได้ 144.8 ปอระดับน้ำ 1.0031 ปรากฏว่าเพชรธนงเดินหน้าต่อยตั้งแต่ยกแรกก่อนเอาชนะน็อกอลาเวดีในการชกยกที่2วันลุมพินี68จ่อปะทะเดือด12คู่ช่างน้ำหนักผ่านฉลุยพร้อมขึ้นชกคืนนี้บิ๊กไฟท์บอสชาตรีย้ำห้ามพลาดศึกวันลุมพินี68ลั่นมีโบนัสแจกแฟนมวยชาตรีกลับไปดูเทปชี้กรรมการให้ตะวันฉายชนะโจถูกแล้วเผยเหตุผลนายกรัฐมนตรีควงอิงโชว์ศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกเน้น3สร้างขยับรายได้การเมืองวันที่28มิถุนายน2567 12:31 น.นายกรัฐมนตรีควงอิงเปิดงาน THACCA Splash โชว์ศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกเน้น3สร้างตั้งเป้าพัฒนาต้นน้ำปลายน้ำขยับรายได้ประชาชนเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่28มิถุนายน2567ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน THACCA Splash Soft Power Forum 2024โดยมีนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ Soft Power แห่งชาติรัฐมนตรีและตัวแทนซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆเข้าร่วมงานอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินชมนิทรรศการ11อุตสาหกรรมของซอฟต์พาวเวอร์อาทิอุตสาหกรรมกีฬามวยไทยอุตสาหกรรมเฟสติวัลนายเศรษฐากล่าวว่า
มีความยินดีที่ได้มาเปิดงาน THACCA Splash Soft Power Forum 2024ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลที่จะสร้างเวทีการรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ที่เป็นหนึ่งในโครงการเรือธงของรัฐบาลโดยที่มาที่ไปของนโยบายนี้เกิดจากความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่โครงสร้างเศรษฐกิจของเราเติบโตจากภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรที่มีคนเกี่ยวข้องทำงานอยู่จำนวนมากเช่นแรงงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เกษตรกรงานในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้จำนวนไม่น้อยเป็นแรงงานที่ใช้ทักษะต่ำต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติฤดูกาลที่ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบไปสู่สถานะทางการเงินของครอบครัวระดับประเทศแสดงออกมาเป็นปริมาณหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สูงกว่า 90% โครงสร้างเศรษฐกิจไทยต้องได้รับการยกระดับการใช้แรงงานทักษะต่ำหันไปใช้ความมันสมองและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นโดยเฉพาะในยุคของดิจิทัลเอจและงานที่ให้มูลค่ากับฝีมือมากยิ่งขึ้นซึ่งงานนี้ต้องการทักษะขั้นสูงใช้ระยะเวลานานในการฝึกฝนเช่นการเขียนโค้ดเป็นต้นรัฐบาลจึงเล็งเห็นการผลักดันยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นอุตสาหกรรมที่คนไทยทั้งหมดสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยศักยภาพของทุกคนที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมฝีมือและเวทีในการแสดงออกนายเศรษฐากล่าวว่าเป้าหมายใหญ่ของงานครั้งนี้คือสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าและปักหมุดใน3สร้างคือสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักถึงศักยภาพของตนเองสร้างเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านการเรียนรู้เคสสตัดดี้ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศและสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางถึงพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้สื่อสารทุกทิศทางอย่างทรงพลังเปรียบเสมือนการศาสตร์หรือสแปลชเราจะเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาต้นน้ำถึงปลายน้ำต้นน้ำต้องเริ่มจากการพัฒนาคนที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าโครงการ1ครอบครัว1 Soft Power OFOS ที่จะเฟ้นหาศักยภาพของทุกครอบครัวบ่มเพาะและพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมยกระดับให้เป็นแรงงานทักษะสูงกลางน้ำจะมีการออกกฎหมายตั้งหน่วยงาน THACCA ซึ่งทำหน้าที่เป็น One Stop Service คอยผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆทั้ง11ด้านเช่นการวิเคราะห์ตลาดสำรวจกฎระเบียบที่อาจจะเป็นอุปสรรคและส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการแข่งขันในประเทศในขั้นปลายน้ำจะกำหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประสานกับต่างประเทศเพื่อนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปเผยแพร่ในตลาดให้มากยิ่งขึ้นโดยซอฟต์พาวเวอร์สำคัญต่อสภาพเศรษฐกิจที่จะมากระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงโดยตัวชี้วัดที่สำคัญคือการมีรายได้ต่อหัวประชากรกว่า 13,846 เหรียญสหรัฐต่อปีตามหลักเกณฑ์ของ IMF ทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง11สาขาโดยนำความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์กับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทยเปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกกลุ่มตอบโจทย์ทุกความสนใจรวมถึงเป็นเวทีแห่งโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลก